ปลาหลายๆชนิดเนี่ยมันหายไปเนี่ยเสียดายถ้าไม่มีการเพาะพันธุ์นะครับจบเลยไม่ต้องพูดถึงหายเลยดูรูปอย่างเดียวรักแม่น้ำโขงสายเลือดแม่น้ำโขงคิดว่าเต็มที่แล้วภูมิใจที่ว่าเวลาเราได้ปลามันออกลูกเยอะๆเนี่ยโอ้ยแต่วันที่เรารอคอยที่สุดวันที่ปลาขึ้นมาวางไข่มันจะจับฝูงขึ้นมานะครับคืนเดียวนะเป็นร้อยๆ200 300ตัวนะมีหน้าที่อย่างนึงคือจับมาชั่งรีดไข่ผสมชาวบ้านก็ออกมารวมกันเต้มาช่วยภูมิใจมากที่ได้ทรัพยากรจากมนุษย์ของขึ้นมาอยู่ท่าบ่อ10ปีจนเกษียณอายุราชการตอนทำงานอยู่ที่ศูนย์วิจัยน่ะเป็นพนักงานส่งเสริมด้านการประมงอันสุดท้ายคือเก็บรวบรวมสำรวจพันธุ์ปลาในแม่น้ำโขงตั้งแต่อำเภอสังคมจนถึงอำเภอบึงโขงหลงตลอดแนวแม่น้ำโขงของจังหวัดหนองคายนะครับทำงานที่ศูนย์ประมงไปด้วยแล้วก็ออกมาทำของตัวเองด้วยอยากจะเอาความรู้ที่เราทำเนี่ยโดยประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยไปสอนชาวบ้านคือโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งทางราชการให้มากนะเพราะว่าของเขาเครื่องไม้มือครบแต่ของเรามาดัดแปลงอันนี้ไปสอนชาวบ้านพอเราทำปุ๊บเนี่ยเราได้ความรู้เราทำแบบเราเลยนะโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายก็เลยเอาตรงนี้แหละไปคุยกับชาวบ้านชาวบ้านก็มีการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำไปในตัวด้วยนะในการเพาะเนี่ยผมจะมีอยู่2ที่ของตัวเองแล้วก็ผมไปทำศูนย์หาพ่อแม่พันธุ์ไปเพาะรวมกับของชาวบ้านเพาะเสร็จแล้วปุ๊บก็แจกแล้วก็ปล่อยลงน้ำมงบ้างบริเวณตำบลเคยไปบริจาคในวันประมงแห่งชาติปล่อยให้เขาจับกินมั่งก็ได้แล้วก็เหลือไว้กับธรรมดาใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่พอสมควรนะไม่ถึงกับดีเลิศมีบางเจ้าบางรายก็เพาะได้ที่เราไปส่งเสริมนะสมัยก่อนปลาน้ำโขงเยอะสมัยปัจจุบันนี้จะลดลงไปเรื่อยๆแน่นอนแล้วครับชาวบ้านหนึ่งขาดรายได้ไม่มีรายได้จากการทำกระมงสองชาวบ้านขาดอาหารโปรตีนจากปลาที่ไม่มีหาจับปลาไม่ได้สามระบบนิเวศถูกทำลายอย่างมหาศาลในอนาคตนะครับก็อยากจะเห็นน้องๆที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการประมงเนี่ยให้ความสำคัญกับปลาในแม่น้ำโขงให้มากๆเพราะมันหายแล้วถ้าตัวไหนหายากถ้าเจอแล้วก็รีบเก็บเข้าไว้แล้วก็ทำการวิจัยทดลองค้นคว้าให้มันได้กลับขึ้นมานะครับตัวผมนี่คงจะทำอะไรไม่ได้แล้วมากไปกว่านี้แล้วได้แต่มีปลากดเหลืองกับปลาคังที่พอจะทำได้กับปลากระโห้โอ้ไทยอยู่บางส่วนเนื่องจากว่าเราก็อายุมากแล้วก็สุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีก็ทำได้เท่าที่ทำได้แต่อย่าฝากน้องๆผู้ที่มีความรู้ต่างๆนะครับต่างๆที่ยังรักในสัตว์น้ำอยู่รีบขนขวายเอาทรัพยากรจากมีน้ำโขงนี่เข้ามาไว้ในบ้านเราให้เยอะๆนะครับก่อนที่มันจะหายไปจากบ้านเรานะครับ